ริงๆการขี่บิ๊กไบค์เนี่ยต้องเรียนตั้งแต่การเข็นรถเลยครับนะครับยิ่งผมเป็นคนตัวเล็กเนี่ยรถมันหนักเนี่ยก็ต้องรู้เทคนิคในการเข็นรถก่อนในการเลี้ยวในการกลับรถนะครับการดูสถานที่ในที่จอดนะครับสำคัญกับการขี่บิ๊กไบค์ครับคือผมว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสร้างสมาธิสร้างสติให้เรากับเราเยอะมากการขับรถยนต์เนี่ยเราฟังเพลงเราคุยโทรศัพท์นะครับแต่การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้ผมมีสติผมต้องคิดแล้วว่าผมจะต้องแซงคันนั้นเนี่ยผมต้องเชนเกียร์ลงไหมผมต้องไปแซงตรงนี้แล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนต่อนะครับเพราะความเร็วในการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าทำไมบิ๊กไบค์ต้องขี่เร็วนะครับจริงๆแล้วการขี่เร็วของบิ๊กไบค์ในถนนออกต่างจังหวัดหรือไฮเวย์เนี่ยความเร็วเนี่ยที่บิ๊กไบค์กันใช้กันเนี่ยก็จะประมาณ130-140คือทีแรกผมว่าเอ๊ะทำไมขี่เร็วอย่างเงี้ยมันอันตรายนะแต่จริงๆแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยที่ขี่ตามไฮเวย์เขาจะขี่ประมาณ120แต่เราเนี่ยจะต้องขี่ให้เร็วกว่าเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาจี้ตูดเนี่ยอันตรายกับเราขนาดไหนเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์จึงต้องจำเป็นขี่เร็วกว่าแล้วก็จำเป็นจะต้องแซงรถยนต์ครับอันนี้คือเหตุผลของกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ผมขี่ด้วยกันนะครับครับก็จะมีเหมือนโชว์รูมทั่วไปนะครับก็จะมีโชว์รูมขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีหน้าร้านโชว์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเซอร์วิสอุปกรณ์ในการเซอร์วิสทุกอย่างเนี่ยผมก็ตามมาตรฐานของทางไทรอัมนะครับใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะทางของไทรอัมนะครับน้ำมันเครื่องใช้ตามสเปคของเขาแล้วก็เซลเองช่างเองเนี่ยก็มีความรู้สำหรับของแต่งอย่างดีสามารถแนะนำให้ลูกค้าได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้แนวไหนทำแนวไหนครับผมเชื่อว่าเขาให้คำแนะนำได้ดีทีเดียวเลยครับจะมีช่างเซอร์วิสดูแลให้เลยแล้วก็จะมีสเต็ปหรือขั้นตอนการบำรุงรักษาของมันนะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ในการจูนมอเตอร์ไซค์นะครับในขั้นแรกนะครับผมก็ว่าพอร้านเริ่มเสร็จเนี่ยผมก็ภูมิใจที่ทำร้านเสร็จเพราะมันก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาเรื่องการทำร้านนะครับแต่พอมาถึงร้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังถึงยอดขายกำไรที่ทั้งหมดที่ได้มาแต่ผมตั้งใจทำเพราะผมรักมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าร้านเราจะขายได้ยอดขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมทำก็คือทำในสิ่งที่ผมรักในการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยในการโปรโมทของผมเองด้วยแล้วก็จะมีทริปนะครับมีทริปในการขี่ไปต่างจังหวัดกันเป็นกลุ่มนะครับก็จะจัดทริปให้กับลูกค้าไทรอัมด้วยนะครับเดี๋ยวพอเปิดร้านแกรนเนี่ยผมก็จะมีเริ่มจัดทริปอาจจะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็จะจัดที่ไปต่างๆให้ไม่ซ้ำกันครับถ้าพูดถึงประสบความสำเร็จผมว่าก็ในระดับหนึ่งนะครับในระดับของวัยผมนะครับแต่ก็คนเราก็ต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองคนเราหยุดพัฒนาก็ไม่เติบโตเหมือนกันนะครับก็ผมก็คงคิดและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆการทำงานนะครับตอนนี้แหละครับฝันในธุรกิจเนี่ย3อย่างนี้ถ้าผมทำประสบความสำเร็จเนี่ยผมอยากฝันเรื่องจบธุรกิจผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวมากกว่าผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปอินเดียผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปประเทศจีนนะครับอยากขี่ท่องเที่ยวไปหลายๆประเทศในโลกมากกว่าครับไปดูวิวไปดูวัฒนธรรมชีวิตของแต่ละประเทศโดยการขี่มอเตอร์ไซค์และนี่คือเรื่องราวของมนต์เสน่ห์แห่ง2ล้อที่ทำให้ลูกผู้ชายหลายๆคนหลงไหล
หวังไขว่คว้ามาไว้ครอบครองรวมถึงหนุ่มเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าคนนี้ที่ใช้ความรักและความพยายามทุกย่างก้าวสร้างความฝันเปิดกิจการศูนย์รถไทรอัมด้วยแรงบันดาลที่มุ่งหวังแห่งประสบการณ์นำมาพัฒนาชีวิตในทุกๆวันหวังว่าแนวคิดของหนุ่มไทรอัมคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 26และ 31กับ Block A Entertain Your Brain